้าเดี๋ยวยายจะเอาขยะไปทิ้งเดี๋ยวอันนี้ไปให้โบนุ่นเจนด้วยแปลงนี่นะคะข้าวสวนวันนี้ก็ได้แค่นี้ว่าจะถอนแครอทไม่ถอนดีกว่าแครอทยังมีอยู่ในบ้านยายจะไปทำมันฝรั่งแครอทแล้วก็ฟักทองไปต้มแล้วก็ไปบดรวมกันดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลา10:30อากาศอยู่ที่16องศานะคะเพื่อนๆดูอากาศช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วเนาะไปจนถึงปีหน้าเลยส่วนมากนะจะเป็นอย่างเงี้ยอากาศเย็นเย็นเห็ดหน้าออกเนาะยายจะขอรดผักก่อนนี่ที่ปลูกเมื่อวานจะมารื้อตรงแตงกวาจะเอาดูสวนผักใหญ่ในบ้านผักจะเอาผักสลัดไปโรยๆไว้ดูมาถึงก็ซ้อนได้พวกนี้แหละเพื่อนๆดูดิเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นหน้าร้อนยายรื้อออกหมดแล้วล่ะเนี่ยมันบังแดดเนาะแต่นี่มันหมดเวลาแล้วปล่อยมันไปได้ยินเสียงนกไหมเพื่อนมันมากินผลไม้น่าจะกินผลไม้ข้างทางอยู่ด้านโน้นโบนนเจนมาทักทาย FC หน่อยแล้วทักทาย FC หน่อยโอ้ยไหนเปิดแล้วยายขอไปเก็บไข่ก่อนไหนๆก็เปิดเขาออกมาแล้วหนูกินหญ้านะจิกหญ้ากินหญ้าอ่อนๆฝนตกกินใหญ่เลยสามนะมันจะตามมาทำไมล่ะเปิดให้ออกไปข้างนอกแล้วจะมาเข้ากรงทำไมล่ะอยู่ข้างนอกนั่นแหละสามวันโอ้นี่ตรงนี้เห็ดแครอทเคยออกมันอยากเดินไปดูตรงนั้นได้แต่มันยังไม่เห็นมีเห็ดอะไรออกเลยอ่ะเพื่อนๆปกติมันจะเห็ดสีขาวเห็ดแชมเปญยองออกอันนี้ไม่เห็นเลยมันอยากเดินไปดูแถวนั้นยายเคยไปเจอเห็ดผึ้งตรงนั้นออกมาแต่ขี้เกียจข้ามรั้วไปเนาะมันไม่เห็นมีเห็ดอะไรออกเลยถ้ามันมีเห็ดอะไรออกก็พอข้ามไปดูหน่อยเสียงนกคนไปเดินเล่นไม่รู้มองเห็นป่าวนะตอนฟันสิงโตฝนตกโอ้โหเขียวกระจีเลยนี่ฟันสิงโตทั้งนั้นเลยนี่ดูดิเดี๋ยวมาเก็บตะแกรงขี้เหล็กกินดีกว่ามันทั้งนั้นเลยนี่ฟันสิงโตยังเล็กๆอยู่เอ้ยนกโอ้นี่มาเกาะลูกพรุนยายนี่มาเกาะต้นลูกพรุนดูสวยๆนี่เอ้ยอ่อนๆนี่ยายจะมารื้อแตงออกจริงๆไอ้พวกนี้กินได้นะเนี่ยเอาไปทำไปดองแต่ว่ามันเยอะแล้วยายกินไม่ทันไม่หมดแล้วเลียพื้นที
นี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปผ่าแล้วก็เอาไปให้โบนุ่นเจนนะเขาจิกเมล็ดกินดูมะเขือเทศมันขึ้นเองเนี่ยตอนนี้ที่ว่าโดนหนูกัดตรงน้ำบานผักให้ยายเอามาปลูกเดี๋ยวจะเอาจอบมาทางเอาเมล็ดมีเมล็ดผักอะไรเดี๋ยวเอามาโรยไว้มีเวลาอีกไม่ถึง2เดือนเนาะอะไรที่มันขึ้นไวเสียดายพื้นที่ดูผักชีเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดโอ้นี่เดี๋ยวนี้แถวนี้ก็ต้องมาถอนหญ้าแล้วนี่กระเทียมยังไม่ได้ปลูกดูงามมากเลยเฮ้ยดูนี่สตรอเบอรี่มันออกดอกสลัดนั้นจะได้กินแล้วดูเมล็ดสลัดยังไม่ได้มาเก็บโอ้ยสวยผักชีดูดิเพาะเองไม่เคยเยอะขนาดนี้นะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อที่ก็ใหญ่ก็เพาะแค่พอกินอ่ะนะหวานพูดถึงหวานแค่พอกินหวานเองไม่เคยเยอะขนาดนี้เนาะเพราะมันเยอะใหญ่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเนาะเพื่อนๆก็หวานแค่แบบว่านิดนึงแค่พอกินนะอันนี้พอดีตรงนั้นยายถอนหอมออกใช่ไหมก็เลยเอามาโรยไว้โอ้ยขึ้นเพียบเลยเดี๋ยวถอนใส่ตู้แช่แข็งไว้ทำสามกะเลอนะถอนยาออกจากไอ้นี่สตรอเบอรี่เดี๋ยวเขาถอนยาออกจากสตรอเบอรี่ก่อนเพื่อนเดินมาเจอถอนออกจากกระถางเดี๋ยวไอ้ข้างล่างเดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยๆช่วงนี้อากาศมันไม่ร้อนแล้วแต่มันฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็เดี๋ยวจะมาช่วงนี้ช่วงรื้อสวนแล้วแหละเสียดายเนาะเนี่ยเพื่อนๆดูดิปีนี้สวนมันเพราะว่าตอนนั้นเมื่ออากาศมันร้อนนะเพื่อนๆที่ว่าฝนมันไม่ตกพอฝนตกมาพวกเมล็ดอะไรๆที่มันร่วงอยู่ในสวนพากันขึ้นพรวดพราดพืบเลยแต่มันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะหนาวแล้วพอถึงหน้าหนาวอะไรๆมันก็พักฟื้นมันไม่โตหรอกเพื่อนเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวว่างๆค่อยมาทำนี่สตรอเบอรี่ทั้งนั้นเลยแถวนี้ที่ปลูกใหม่นู่นส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาขุดออกบ้างให้มันเป็นร่องเนาะดูดิไหลมันเข้าไปแน่นหมดเลยถ้ามันแน่นมากก็ลูกมันจะไม่โตปีหน้าแฟนยายมาแล้วเมื่อกี้ไปหาหมอบอกไปถอนฟันกลับมาแล้วเมื่อกี้มาบอกว่าให้ยายต้มมันฝรั่งให้เขาต้มแล้วก็บดเนาะไปถอนฟันไปถอนออกพรุ่งนี้ก็ไปใส่วันนี้ไปถอนพรุ่งนี้ไปใส่
อันนี้เสียดายเด้นี่อันใหญ่นี่เนื้อหนาเม็ดไม่ค่อยมีให้วันละหน่อยไม่ต้องให้เยอะป่ะเดี๋ยวขยับไปทิ้งก่อนชอบโอ้ยขนาดฝนตกตกยังแข็งขุดไม่ได้เลยเพื่อนนะไปถอนเอาไอ้เมล็ดเรดดิสมาบีบบีบบีบไฟให้มันขึ้นเองเพื่อนเมล็ดเรดดิสที่มันแก่นี่ยายก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละให้มันขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะไปขุดสลัดทางนู้นมาปลูกหน่อยเขาไม่ปลูกกันแล้วแหละแต่ยายพอดีเห็นแบบว่าอากาศมันดีเนาะก็เลยมาบีบบีบใส่มาทีนี้ได้ยายจะไปขุดผักมาปลูกขุดเอาแถวๆเนี่ยมันโตแล้วเนี่ยว่าจะเอาเมล็ดไปโรยก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นมาเยอะกินไม่ทันอีกแล้วเก็บไว้เมล็ดเนี่ยเอาแต่พวกนี้ไปปลูกก็เยอะแยะแล้วเนี่ยมาเย็นเสียงนกป่าวเพื่อนเอ้ยนกเนี่ยนี่โตแล้วเนี่ยสวยนะลูกสวยนะลูกขุดขุดทมทมสวยนะลูกสวยนะลูกได้ยินเสียงนกหรือเปล่าม าแบบนี้ทีเดียวนะไม่ถึงชั่วโมงผลไม้หมดป่ะพอแล้วเพื่อนๆนายยายรดน้ำนี่ปลูกไม่หมดถึงนู่นหรอกพอดีสลัดมันหมดแต่แค่นี้โหถ้ามันโตก็กินไม่หมดหรอกหวังว่าตัวทากไม่มากินของยายหมดนะป้าเพื่อนๆนายยายเขาเข้าบ้านไปทำกับข้าวให้แฟนยายก่อนเขาบอกให้ต้มมันฝรั่งแล้วให้บดเนาะเก็บฟักทองไปใส่ด้วยไหมเพื่อนๆต้มมันฝรั่งต้มฟักทองบดรวมกันป้าเพื่อนๆเข้าบ้านแล้วยายจะไปทำกับข้าวให้แฟนยายก่อนบอกมันฝรั่งต้มบดไปถอนฟันมา
าฝักทองไปไหมเอาไปเก็บฝักทองด้วยดีกว่าเพื่อนๆ เอาฝักทองมาแกงมาบดด้วยที่เหลือยายจะแกงให้นันกินดีกว่าแกงเลียงแกงอะไรก็ว่ากันไปไปไปเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนอีกคลิปหนึ่งยายจะทำให้ดูเนาะอันนี้มันยาวแล้วนี่ลูกนี่เพื่อนๆจะเก็บฟักทองไปหน่อยพอดีลูกนี่มันไม่โตถ้าลูกโตๆไว้ทำแกงบวชจะแบ่งครึ่งไปต้มให้แฟนยายครึ่งหนึ่งแล้วก็จะไปทำไปใส่แกงเห็ดดีกว่าเนาะเพื่อนเออใส่แกงเห็ดทำแกงเห็ดแบ่งกันคนละครึ่งแต่ตอนนี้ไปทำกับข้าวให้แฟนยายก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่มาเก็บผักไปแกงเห็ดกันนี่นะคะข้าวสวนวันนี้ก็ได้แค่นี้ว่าจะถอนแครอทไม่ถอนดีกว่าแครอทยังมีอยู่ในบ้านยายจะไปทำมันฝรั่งแครอทแล้วก็ฟักทองไปต้มแล้วก็ไปบดรวมกันเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ